แน่นอนนะฮะทางด้านความรู้สึกมันส่งผลให้เกิดความคิดต่อนะครับความเจ็บที่ว่านั้นเป็นเรื่องของเป็นของจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นที่เรารู้ว่ามันเจ็บเพราะว่าประสาทเราไปรับรู้พอรับรู้ปุ๊บมันก็เป็นความเจ็บปวดนั่นก็ส่งผลต่อความคิดเห็นไหมฮะความคิดก็เกิดความรู้สึกคิดเจ็บปวดพอเรามาแชร์ความคิดกันแล้วความเข้าใจกันแล้วตรงนี้การพูดคุยกันนี่คือแชร์ความคิดนะเห็นด้วยความคิดท่านความคิดผมเห็นไหมฮะแต่ความคิดผมมันจะไม่เมฟมันไม่เฟดหนึ่งต่างหากมันมาจากสิ่งที่เหนือกว่าความคิดสิ่งนึงคือจิตนะครับเหนือกว่าใจคือความคิดเป็นเพียงแค่ใจจิตจะเหนือกว่าใจนะครับคนนั้นพัฒนาจิตได้คนนั้นก็สามารถทําได้ทุกคนแหละครับนะจิตต้องอยู่ในเกณฑ์นี่มันสามารถช่วยได้นะครับไม่ใช่ว่าจิตในลักษณะที่แต่เรื่องจิตนี่มันพูดกันโอ้โหไม่มีจุดจบนะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะหายไหมคุณพรรษาที่ว่าเนี่ยลองทั้งปวดทั้งคันที่ถามเนี่ยเป็นไหมท่านเป็นอย่างนี้ก็ลองเดี๋ยวนี้เลยเป็นอะไรปะล่ะท่านเป็นผู้ได้รับนะครับไม่สูญเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับ